กำสนองชาวเน็ตเน็บทรายเจริญกุละเอาบ้านเข้าแบงค์ในโลกออนไลน์นะก็ได้มีการโพสต์เน็บอย่างแรงเลยทีเดียวนะสำหรับแม่ยกของ3นิ้วนะก็คือคุณทรายเจริญกุละนั่นเองในทำนองว่าพอไม่มีชุมนุมเนี่ยรายได้ก็หดหายสุดท้ายเนี่ยนางเอกกีบร้อยล้านเนี่ยต้องเอาบ้านเข้าธนาคารสู้ๆนะเตงแล้วก็ยังโพสต์ในคอมเมนต์นะคะบอกว่าวานผู้จัดใจดีหาละครให้นางเล่นคู่กับพี่ติ๊กสักเรื่องชื่อเรื่องก้อนหินบนหาดทรายนะแล้วก็บอกว่ามีลุงเนี่ยไม่มีเราไม่มีลุงก็ไม่มีบ้านนะคะชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าไม่ร้องแล้วนะคะเงินที่กีบริจาคไปไหนนะมือยาวหยิบมะนาวใช่ไหมคะใช่คนที่ทำวีเนียด้านบนสีขาวด้านล่างสีเหลืองหรือเปล่าครับอ่านโพสต์นั้นของนางอยู่ครับเป็นไปตามกรรมเนาะอดีตค่ะปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครจ้างแล้วจากกรณีเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานะเป็นวันครบรอบ14ปีนะที่นักแสดงและก็ผู้กำกับรุ่นใหญ่อย่างคุณรุตรณภพนะได้จากไปแล้วก็ลูกสาวอย่างทรายเจริญบุระนะก็ได้เดินทางไปที่วัดเพื่อทำบุญให้กับคุณพ่อนะคะพร้อมกับโพสต์ว่าคิดถึงพ่อมากๆรวมทั้งขอโทษที่ต้องเอาบ้านเนี่ยเข้าแบงค์โดยคุณทรายเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความนะบอกว่า14ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้เจอกันคิดถึงพ่อมากๆขอโทษที่ต้องเอาบ้านเนี่ยไปเข้าแบงค์แต่ก็ต้องซ่อมแล้วจริงๆทรายกับฟี่เนี่ยจะพยายามสุดๆที่จะรับผิดชอบบ้านเราไว้ให้ได้นะคะขณะที่ Instagram นะของคุณใหม่เจริญปุระนะพี่สาวต่างแม่เนี่ยก็ได้โพสต์ว่าไปทำบุญวันครบรอบที่พ่อเนี่ยจากไปเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะในโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการเหน็บอย่างแรงเลยทีเดียวนะคะในทำนองที่ว่าพอไม่มีชุมนุมเนี่ยรายได้ก็หดหายสุดท้ายนางเอกกีบร้อยล้านเนี่ยต้องเอาบ้านเข้าธนาคารสู้ๆนะเตงแล้วก็ยังโพสต์ในคอมเมนต์นะคะบอกว่าหวานผู้จัดใจดีเนี่ยหาละครให้นางเนี่ยเล่นคู่กับพี่ติ๊กสักเรื่องนึงชื่อเรื่องก้อนหินบนหาดทรายนะแล้วก็บอกว่ามีลุงไม่มีเราไม่มีลุงไม่มีบ้านนะคะแล้วก็ยังมีชาวเน็ตนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าไม่ร้องแล้วนะคะเงินที่กีบบริจาคเนี่ยไปไหนนะมือยาวหยิบมะนาวใช่ไหมคะใช่คนที่ทำวีเนียด้านบนสีขาวด้านล่างสีเหลืองหรือเปล่าครับอ่านโพสต์นั้นของนางอยู่ครับเป็นไปตามกรรมเนาะอดีตค่ะปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครจ้างแล้วนะอย่างไรก็ตามนะสำหรับคุณทรายเจริญปูระเนี่ยก็เรียกว่าได้ฉายาเป็นแม่ยกแห่งชาตินะคะเป็นทั้งท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็กระบอกเสียงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยคืนร่วมกับการชุมนุมต่างๆนะเต็มที่ทุกครั้งเลยนะที่นางไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องแลกกับการโดนแคนเซิลงานแต่การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็มีความหมายกับเธอแล้วก็ประชาชนอย่างมากนะจึงไม่หวั่นที่จะฮึดสู้นะคะก่อนหน้านี้นะคะสาวทรายเนี่ยได้ทวิตเพียงสั้นๆนะคะว่าโอเค number 1พร้อมกับมีภาพนะคะเป็นหมายเรียกผู้ต้องหาจากสน.บางเขนในมาตรา112ข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นและแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์ร่วมกันทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญนะคะหรือใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตนั่นเองนะคะหลังจากที่คุณทรายเจริญปุระเนี่ยมีชื่อเอี่ยวในหนึ่งคนนะเป็นหนึ่งคนในกลุ่มที่สนับสนุนนะคะให้มีการรื้อกฎหมายม.12 ออกมาเนี่ยก็ย่อมถูกโจมตีนะจากคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันรวมถึงมีผลกระทบต่อบทบาทการเป็นหนึ่งในนักแสดงภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยนะคะว่ายังสมควรได้รับหน้าที่นี้ต่อไปอีกหรือไม่นะแล้วก็ยังมีกรณีของการถ่ายภาพนะมีการล้อเลียนในหลวงรัชกาลที่9ร่วมกับแอมมี่เดอะบัตเทิลบูนะที่มีการใส่ชุดสูทสวมแว่นตาสะพายกล้องมือก็ถือสมุดอยู่ข้างรถกระบะนะพร้อมกับทรายเจริญบุระเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆนะคะตอนนั้นก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยนะว่าจงใจถ่ายภาพเลียนแบบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขณะที่พระองค์เนี่ยทรงเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ชนบทหรือไม่นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณทรายเองก็ได้มีการแชร์ภาพดังกล่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ Twitter นะเป็นภาพเดียวกันก็ลงใน Twitter พร้อมระบุบอกว่าชมเหมืองนะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีผู้แสดงความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสมมากมายนะคะเช่นพ่อแม่คงภูมิใจสินะใจบอดประเทศไทยเดินมาถึงจุดที่คนในชาติเนี่ยตามต้มขนาดนี้ได้ยังไงนะคะแล้วเขาบอกว่าเหนื่อยมากไหมคะคงเพราะไม่มีจะกินอยู่แล้วเลยต้องหาผลงานไปขึ้นเงินไม่มีใครให้ค่าหรอกค่ะจิตใจคุณกับคนที่คุณอยากจะล้อเลียนเนี่ยมันต่างกันมากพยายามต่อไปนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดารานะที่แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะหายหน้าหายตาไปจากหน้าข่าวสารหรือในโลกออนไลน์หรืออะไรต่างๆนะซึ่งพอมามีประเด็นแบบนี้เนี่ยซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งนั่นเองค่ะ